ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาฉายภาพรวมของอาการที่เศรษฐกิจไทยกำลังเจอนะครับอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งยืดเยื้อมานานและรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากในระยะสั้นนะครับก็แน่นอนว่าการออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญแต่ในระยะยาวทางออกจากวิกฤตของประเทศไทยคืออะไรและจะทำอย่างไรนะครับสำนักข่าวไทยพับลิก้าได้สนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งนอกจากจะฉายภาพสถานการณ์ของโลกปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตแล้วนะครับรวมไปถึงมุมมองต่อประเทศไทยในปัจจุบันท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังให้คำตอบว่าความยั่งยืนหรือ ESG คือทางออกจากวิกฤตของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามเฉพาะแค่ ESG อย่างเดียวก็ยังไม่พอนะครับรายการข่าวเจาะในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามมุมมองของดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็นเรื่องของสถานการณ์โลกปัจจุบันรวมไปถึงมุมมองต่ออนาคตว่าประเทศไทยจะอยู่อย่างไรในบริบทโลกและการใช้ ESG นะครับจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้อย่างไรรวมไปถึงบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องความยั่งยืนด้วยครับรายการข่าวเจาะวันนี้นะครับสัมภาษณ์โดยกองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าหากพร้อมแล้วมาติดตามกันได้เลยครับตอนนี้ผมว่ามันชัดว่าปัญหาเนี่ยหลายอย่างมันเป็น global problem เลยมัน require global solution แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะบอกว่าแบบใช่เราต้องทำอะไรแต่ว่ามันต้องแก้ในระดับเราเองอ่ะไม่พอพูดง่ายๆซึ่งผมว่ามันชัดนะพี่ล่าสุดอย่างโควิดใช่ไหมฮะมันก็เคลียร์แบบมันเป็นปัญหาที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ไม่มีทางเลยที่จะไปไอโซเลตตัวเองใช่ไหมฮะจะไปทำด่านอะไรแค่ไหนขนาดนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยที่เป็นเกาะอยู่ห่างไกลจากคนประชากรน้อยก็ยังบอกเลยเออไอสไตล์แบบไอซีโร่ทอลเลอแรนซ์อะไรก็คงไม่ไหวเดลต้าออกมาแต่แล้วตัวนี้มันสื่อว่าแบบไอปัญหาที่เราเจออย่างนี้มันเป็นปัญหาที่แบบมันแต่ละคนแก้เองไม่ได้มันเป็นอะไรที่มันต้องแก้แบบในระดับโลกใช่ไหมครับโควิดชัดเจนอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวเราคงคุยกันยาวเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสไตล์ด้วยปัญหาระยะยาวที่ผมว่าเราเองยังไม่ค่อยมียังปรับตัวไม่ค่อยดีก็คือเรื่องของ climate change ซึ่งก็ชัดเจนว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ในระดับโลกแต่ปัญหาคือนอกแต่ปัญหาคือว่า global problem require global solution อ่ะปัญหามันคือตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีอ่ะด้วย geopolitics อะไรต่างๆเนี่ยไอ้ global leadership อ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะพี่แบบคือองค์กรที่เราเดิมมีบทบาทเยอะใช่ไหมในการทำเนี่ยไอ้ศัพท์เศรษฐศาสตร์เขาจะบอกว่าดู provide ไอ้ global public goods ใช่ไหมฮะแบบการค้าให้มันไปกันได้ทั่วดูเรื่องอะไรองค์กรสไตล์พวกนี้มันถูกบทบาทอะไรเนี่ยมันน้อยลงมาอย่างเยอะไอ้องค์กรที่ set up มาหลังสงครามโลกที่สองเพื่อดูแลใช่ไหมเรื่องต่างๆรวมทั้งไอทีเก่าผมอะไอ้สไตล์เนี่ย IMF World Bank บทบาทก็น้อยลง WTO ก็ตอนนี้ก็ใช่ไหมฮะแบบน้อยลงอะไรต่างๆเลยไอ้พวก global institution ที่มันเคยมีบทบาทสำคัญในการที่จะดูไอ้นะมันเหมือนนะคนไม่ค่อยไม่ค่อยให้น้ำหนักไม่ค่อยอะไรและในขนาดเดียวกันใช่ไหมเดิมที่มันมีแบบเนี้ยโอ้อเมริกาจะเป็นเนี้ยไอ้ global leader อะไรต่างๆคอยที่จะให้ไปตอนนี้ก็ชัดว่าแบบบทบาทของอเมริกาก็เนี้ยมันมีใช่ไหมฮะไอ้เรื่องของถ่วงอำนาจกันระหว่างเข้ากับจีนอะไรต่างๆโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกันใช่ไหมทุกคนก็มองระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยก็ดูสูงขึ้นซึ่งจริงๆมันน่าเสียดายเพราะจริงๆมันนิดแบบทั้งสองคนเนี่ยแก้ปัญหาสไตล์เยอะได้ไอ้อย่างวัคซีนนี่ก็ชัดไอ้โควิดนี่ก็ชัดใช่ไหมคือสองที่นี่มันที่ผลิตวัคซีนถ้าแบบมันรู้อะไรมันก็ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เลยมันผมก็เป็นห่วงว่าไอ้ในด้วย geopolitics ที่มันทำให้มันเหมือนแทนที่จะ collaborate กันมันจะเหมือนมันมีงัดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าคอนฟลิกต์อะไรเนี่ยมากกว่ากันคือแล้วผมว่าไอ้กระแสการเมืองอะไรต่างๆด้วยว่าแบบมันยิ่ง
ที่อเมริกาเหมือนมันหนักทางพี่คือท่านนึกภาพไหมเดิมเราจะไอ้เดโมแครตไอ้พรรคที่อเมริกาโทษนะไอ้นี่อาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่ามันกลับมาไอ้เรื่องปัญหาไอ้ geopolitics เนี่ยไอ้พรรคแบบตอนที่ประธานที่ประดิมเปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมเปลี่ยนจากไอ้ republican มา democrat นโยบายหลายอย่างเปลี่ยนเห็นชัดเลยนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเรื่องอะไรอิหร่านเปลี่ยนเรื่องอะไรเนี่ยแต่อันนึงที่แบบยังไงอ่ะยังคงอยู่ก็คือว่าต้องเป็นการกับจีน คืออารมณ์อย่างนี้ใช่ไหมคือเหมือนเวลาที่แบบทั้งเดโมแครตเขาก็แบบเห็นด้วยเลยไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันคงไม่เปลี่ยนโอกาสที่แบบมันจะมีไอ้เกิดไม่อย่าเรียกว่าคอนฟลิกต์เลยแต่ว่าโอกาสที่มันจะอะไรไม่รู้มีไอ้ความขัดแย้งระหว่างอเมริกาและจีนมันจะมีอยู่ซึ่งมันจะทำให้ผมที่ผมกลัวเลยไอ้การแก้ปัญหาที่มัน require global solution มันจะยิ่งยากแต่ไอ้ตัวที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยก็คือเนี่ยพี่ไอ้คือโควิดก็น่าเป็นห่วงไม่เดี๋ยวเรื่องเฉพาะหน้าแต่ถามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้โควิดเทียบกับไอ้ climate change โอ้ยผมกลัว climate change มากกว่าเยอะโควิดยังพอนึกออกเดี๋ยวมันมีวัคซีนสักวันเดี๋ยวมันก็มียารักษาไอ้ climate change เนี่ยและไอ้รายงานล่าสุดนี่พี่ของไอ้ IPCC ผมไปนั่งอ่านไม่ได้อ่านในฉบับเต็มนะพี่ในฉบับเต็มมัน 4,000 หน้าอ่านไม่ไหวแต่ผมอ่านในตัว policy summary for policy maker 40หน้าโอ้เห็นชัดเลยพี่มันหนักในเซนส์คือเดิมเนี่ยไอ้รายงานสไตล์อย่างเงี้ยที่มันออกมาแบบไอ้องค์กรแบบเนี่ยไอ้ข้ามไอ้ระหว่างประเทศมันจะไม่ค่อยเขียนภาษาแบบที่ใช้คำหรือศัพท์ที่ชัดและแรงขนาดนี้เลยการที่มันเขียนอย่างเงี้ยโอ้ผมว่ามันต้องเหมือนความจริงมันต้องหนักมากๆหรือหนักกว่านี้อีกมันถึงออกมาเงี้ยคือเหมือนเราจะเห็นศัพท์ที่มันใช้ที่ออกมาแบบ change แบบ irreversible เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็แบบเรื่องนี้ unequivocal คือเถียงไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่มันพูด scenario มันจะวาดออกมา5 scenario ใช่ไหมของเขาแล้วก็แบบไล่ว่าเออ scenario นี้เกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องอุณหภูมิอะไรว่ามาแล้วมันจะแยกออกมาเลยแบบเนี้ยมันใช้แบบอันเนี้ย this is likely very likelyvirtually certain อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบซึ่งผมว่าเขาคงคือสมัยก่อนถ้าเห็นไอ้นักวิทยาศาสตร์จะพูดแบบสไตล์นักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแบบเออมันมีอย่างนี้แต่อาจจะเป็นอย่างไรเฮ้ยตอนนี้ไม่มันออกมาเป็นแบบซึ่งผมว่ามันแสดงว่าแบบมันหนักมากอะแล้วก็ซีนาริโอที่เขาออกมาเหมือนที่เห็นตามข่าวอะไรแบบโอ้พี่ขนาดไอ้ซีนาริโอแบบกลางๆอะมันยังหนักเลยอ่ะใช่แบบขึ้น 1.5 2 ดีกรีแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรตามมาทะเลขึ้นอะไรเอ็กซ์ตรีมอีเวนต์ขึ้นโอ้มันแรงมากแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยไอ้ความผลต่อเราอ่ะผมว่าไอ้ต่อไทยอ่ะโอ้1หนักมากแล้ว2มาเร็วกว่าที่คิดเยอะหนักกว่าที่ผมว่าคือไม่รู้ผมว่า awareness เรื่องนี้บ้านเรายังน้อยอะพี่แบบมันคนมันไม่ค่อยแต่ว่าโดนเยอะพี่โดนเยอะมากอะแล้วเราก็ไอ้ตาม ranking อะไรที่เขาทำกันนะผมไม่รู้เขาคำนวณยังไงนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเราเป็นแบบอันดับแบบอะไร9มั้งที่จะถูกกระทบเยอะจากไอ้ climate change แต่ถ้าไล่ logic มันก็เข้าใจได้เพราะว่าไอ้จากไอ้ scenario ที่เขา run ใช่ไหมพี่แบบไอ้เรื่อง global เนี่ยไอ้ climate change อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันขึ้นเนี่ยไอ้ตามไอ้เขาแยกไอ้5อันเนี่ยแต่ว่าแบบอันที่เห็นชัดก็เนี่ยถ้าอุณหภูมิขึ้น 1.5 อะไรถึงอะไรเนี่ยว่าได้ว่า2เนี่ยเอ็กซ์ตรีมไอ้ weather event จะเกิดบ่อยขึ้นใช่ไหมก็คือท่วมแรงเนี่ยเกิดขึ้นผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วเป๊ะๆแต่มันเหมือนกับจากเดิมอะไรเนี่ยไอ้แบบแรง1ครั้งต่อ10ปีใช่ไหมมันจะเพิ่มเป็น2ครั้งกว่าอะไรอย่างเงี้ยในค่ากลางแต่ว่ามันจะมีค่าแบบเป็นเรนจ์ที่แบบบางอันเนี้ยสูงมากเลยแบบโอกาสเกิดขึ้นแบบ5ครั้งกว่าต่อ10ปีซึ่งมันเหมือนกับโอ้โหปีเว้นปีอะไรอย่างเงี้ยไอ้บ้านเราอาจจะไม่ถึงแต่ว่าไอ้โดยรวมเขาพูดอย่างเงี้ยซึ่งเราใช่ไหมบ้านเราอ่ะเราเห็นผลไหมพี่ไอ้ตอนน้ำท่วมตอนนั้นเราก็โอ้โหโดนไปหนักสุดๆแล้วเราก็บอกโอ้แบบมันเกิดขึ้นนานๆทีครั้งแต่อินดิเคเตอร์ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย extreme event มันเกิดบ่อยขึ้นใช่ไหมแล้วเราเจออาจจะไม่หนักเหมือนคราวที่เราได้เจอปีนั้นแต่ว่าแบบโอ้ถ้ามันมาอย่างนี้อีกแต่ละครั้งก็โอ้ยใช่ไหมฮะเต็มๆแรงเราก็
หนักโดนอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นประเทศที่พึ่งเกษตรเยอะใช่ไหมในแง่ของแรงงานกับรายได้ของครัวเรือนไม่น้อยอะไรต่างๆน้ำทะเลขึ้นทะเลสูงขึ้นก็ประเทศพึ่งท่องเที่ยวชายฝั่งอะไรต่างๆอันที่4ที่เขาพูดถึง ocean acidification คือเป็นกรดมากขึ้นในปะการังแล้วก็ตายหมดท่องเที่ยวอะไรคือมันเยอะอะไรไงเราก็โดนหนักอ่ะเลยแล้วก็ถ้าคิดอีกแบบใช่ไหมไอ้พวกเซกเตอร์พวกนี้เป็นเซกเตอร์ที่มันสำคัญสำหรับเรานะเกษตรใช่ไหมฮะในแง่ของโอเคในแง่เวทในแง่ GDP อาจจะดูไม่เยอะแต่เวทในแง่รายได้คนจ้างงานคนเยอะท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันเวทในแง่การจ้างงานเยอะแล้วถ้าพวกนี้เป็นเซกเตอร์ที่ถูกกระทบจากเรื่องของ climate change อะไรต่างใช่ไหมตามไอ้ scenario ที่เราว่าเนี่ยหนักไอ้หนักกับผมว่ามันทุกคนคงแบบลึกๆก็รู้อยู่แล้วมันหนักแต่ว่าผมว่าคนทั่วไปรวมผมเลยพี่นี่ยอมรับเลยนะผมนึกว่ามันจะไกลกว่านี้ผมไม่นึกว่ามันจะเร็วขนาดนี้อันเนี้ยผมช่วงหลังนี่แบบเฮ้ยมันมาแบบผลมันเร็วมันไม่ใช่เร็วในแง่ของไอ้ผลสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวพี่มันที่มันเร็วจริงๆมันเร็วในแง่ของมาตรการประเทศอื่นใช่ไหมฮะที่มันจะมากระทบเราไอ้ตัวอย่างที่ชัดกันเนี่ยพี่ไอ้ชัดสุดก็น่าจะเป็นไอ้ยุโรปอะฮะ EU Green Deal ใช่ไหมฮะของเขาอะซึ่งเขาแบบในยุโรปก็สไตล์ยุโรปเขาแบบจะไอ้ sensitive ไอ้เรื่องนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องเซตเอาจริงเอาจังใช่ไหมฮะเอาเป้าที่เขาเซตไว้ไอ้การลดไอ้เรื่องก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจากเดิมที่เขาคิดว่าจะลดอะไรอะ 40% ภายใน2030ให้ลดมาเป็น 55% อะไรเงี้ยอะไรเขาเรียก fit for 55อะไรของเขาแต่ว่าตัวนี้มันกลายเป็นว่าเขาก็จะใน part of package นะคือเขาก็จะใส่พวกผมยืมมันตัวย่อมัน CBAM ผมลืมไปแล้วมันย่อมาจากอะไรน่าจะมีคำว่าคาร์บอนอยู่นะ CBAM มันหลักๆมันคือที่เป็นคาร์บอนแท็กพี่คือของที่นำเข้าประเทศเขาต้องจ่ายภาษีบนไอ้คาร์บอนไอ้ฟุตพริ้นท์อะไรที่มีซึ่งตัวนี้มันจะโดนไอ้ส่งออกของเราแล้วไอ้ตัวเนี้ยเขาก็กะจะเริ่มนะฮะ implement 2023ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้ฮะคือเขาแบบค่อนข้างเร็วอ่ะพี่อันนี้ผมก็บอกโอ้โหมันมาเร็วว่ะเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องการบิน sustainable aviation ไอ้นี่อีกอ่ะไอ้ต้นทุนการบินขึ้นท่องเที่ยวที่ลองฮอลจะมาใช่ไหมฮะไอ้ตั๋วเต๋อขึ้นอะไรมันก็มากระทบเราอีกอ่ะแล้วก็เร็วกว่าที่คิดอีกอ่ะเลยผมว่าแล้วไอ้คาร์บอนแท็กซ์นะสมมติเราส่งของไปที่นู่นน่ะมันก็จะโดนไอ้เซกเตอร์ที่เราผลิตเยอะฮะชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เวสอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเรื่องเวสแล้วก็ไอ้เพชรเคมอะไรต่างๆมันโดน3ตัวนี้ก็ลอกเข้าไปประมาณสักครึ่งหนึ่งส่งออกของเราละแล้วแบบมันมาเร็วอ่ะพี่เนี่ยยอมรับเลยว่าแบบไม่ผมก็นึกว่าแบบเนี่ยมันพอ มีเวลาแบบตัวสุดโอ้มาเร็วก็เลยอันนี้ผมว่าอันนี้คอนเท็กซ์ของโลกที่มันมากระทบคอนสเตรนของเราแต่รัฐบาลไม่ได้ห่วงเรื่องนี้เลยอ่ะตอนนี้ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าตอนนี้พี่เห็นหลายที่นะคะคุณนกฝนทิ้งช่วงแล้วเกษตรกรมันก็ลำบากมากเลยอ่ะปลูกข้าวปลูกนู่นนี่เสร็จแล้วฝนไม่มาแล้วก็มันก็ตายหมดเลยตอนนี้มันกระทบแรงเนาะที่จริงมันมาในเชิงของimpactโดยตรงอ่ะมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่แล้วก็โอ้โหปีนี้เราก็เห็นทั่วโลกเลยนะ extreme weather event แบบเห็นชัดเลยแล้วไอ้ยังน้อยสุดเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยไอ้ท่วมแล้งที่มันจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นเนี่ยแล้วก็ไอ้เรื่องการจัดการกับน้ำเนี่ยผมว่าหัวใจอ่ะก็ท้ายที่สุดแล้วยังอื่นผมว่ามันยังพอทนได้แต่คนเราใช่ไหมแบบถ้ามันจัดการในเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันอยู่มันลำบากแล้วใช่เดี๋ยวจะพยายามไปพุชเรื่องนี้ทุกเรื่องผมว่าคือมันเหมือนเดี๋ยวคนอาจจะหาว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับแบงค์ชาติแต่ผมอยากจริงจริงแบงค์ชาติตอนนี้ผมประชุมแบงค์ชาติทั่วโลกอ่ะเขาไอ้โทนเปลี่ยนไปเลยนะพี่ค่ะโทนเปลี่ยนไปเลยคือเขาใส่ใจเรื่องนี้แบบมากขึ้นอย่างเห็นชัดเลยคือถ้ามันน่าสนใจอ่ะสมมติถ้าดูในช่วงก่อนอ่ะแล้วไปพูดเรื่องนี้บอกนี่เป็นแบบอะไรเป็นหน้าที่อะไรของแบงค์ชาติไหมเนี่ยใช่ไหมสมัยก่อนเขาก็จะบอกเฮ้ยไม่หน้าที่แบงค์ชาติคือเนี่ยไอ้เรื่อง
สถียรภาพราคาใช่ไหมไอ้เรื่องของสถาบันการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องอะไรเนี่ย climate change ไอ้เรื่องของ environment อะไรต่างๆแต่ช่วงหลังเราเห็นว่ามันเปลี่ยนครับไอ้ของอะไรอ่ะอังกฤษอ่ะยังรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเขาใส่ไปใน mandate เขาเลยอ่ะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้ความยั่งยืนนะ environmental sustainability เนี่ยเป็นหนึ่งในงานที่เขาต้อง deliver หรือช่วยให้มันเกิดไอ้ญี่ปุ่นขนาดญี่ปุ่นนะซึ่งเรื่องที่ปกติ sense is conservative มากแบงค์ชาติญี่ปุ่นก็ออกเป็นไอ้ green policy package อะไรต่างๆผมว่ามันสะท้อนว่าไอ้ mindset ของแบงค์ชาติทั่วโลกอ่ะเปลี่ยนนะไปเยอะมากเลยแล้วก็เลยเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวต้องพยายามที่จะเนี่ย voice อะไรให้แน่นหน่อยคุณน็อกเห็นเหมือนจะโฟกัสเรื่องของโลกร้อน climate change เรื่องอื่นคุณน็อกคอนเซิร์นแค่ไหนอะคะเรื่องอื่นในแง่ในแง่ของ ESG ใช่ค่ะใช่ ESG ใช่ไหมถ้าตอบชัดๆให้พี่เลยนะ ESG เรื่องอื่นสนใจหรือเปล่าสนใจแต่ระหว่าง E S กับ G ตอนนี้ผมให้เวกับ E เยอะสุดถามว่าทำไมผมว่า S กับ G ผมว่ามันมีที่ G โดยเฉพาะผมว่าเราทำไประดับนึงมันเหมือนมันมี some progress พี่แต่ว่า E เนี่ยผมว่าเราแลกมากพี่และ S ถ้าว่าไปแล้วแบบมันกว้างมากมันเลยจะคือถ้าเอา S แบบสไตล์ S ที่อยู่ใน SDG อ่ะพี่มันโอ้โหมันทุกอย่างแล้วมันดูแบบยิ่งห่างอะไรของเราแต่ผมว่าแล้วในแง่ของความเสี่ยงผมก็ยังว่าความเสี่ยงมองในแง่เนี่ย probability กับโอกาสที่จะเกิดกับ impact ถ้าเกิดเนี่ยไอ้ E เนี่ยเป็นตัวที่ผมเป็นห่วงเป็นพิเศษนะแต่ S สำหรับเราจริงๆมีนัยยะมากเพราะว่าเรามีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยฮะหนี้ครัวเรือนความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆที่ก็ต้องใส่ใจแต่ว่าคงเลือกอะพี่เพราะ S ถ้าใช่ไหมอีกถ้าเอา S ใน SDG โอ้ยมันกว้างยิ่งกว่ากว้างแล้วก็จะเลือกไอ้มุมที่มันนั่นกับเราหน่อยหลักๆก็คงเป็นอย่างนั้นพี่ E โอเคแล้วก็ไอ้ S ที่มันลิงก์กับเรา G ผมว่าโซฟาเคาะไม้ผมคิดว่ามันเทียบกับอื่นเรา we made a bit more progress นะที่อื่นแต่ว่าเลยอยากจะให้น้ำหนักไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าเราถ้าพูดฟังก็ behind the curveช้าๆของชาวบ้านเขาเทรนตรงนี้ที่มันมาเนี่ยมันคิดว่ามันเป็นทางออกที่จะช่วยแก้ปัญหาอย่างอื่นได้จริงๆเหรอคะมันจำเป็นเหรอพี่เอางี้ดีกว่ามันจะอะไรนะถ้าศัพท์ที่นักเศรษฐศาสตร์ชอบพูดอะมัน necessary อาจจะไม่ sufficient มันจำเป็นแต่อาจจะไม่พอคือไอ้จำเป็นเหรอพี่มันผมว่ามันชัดยิ่งกว่าชัดอะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่อะมันไม่ sustain อะอันนี้สิ่งไอ้วิธีเขาสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือวิธีที่เรากำลังโตกำลังอะไรอ่ะมัน it's not sustainable ซึ่งมันก็ความหมายก็คือว่ามันก็ต้องหยุดไม่วันนี้กับวันหน้าใช่ไหมถามว่าทำไมคือถ้าเราดูไม่เอาง่ายๆที่เราคุยเมื่อกี้พี่แบบถ้าดูไอ้ตัวที่มันเป็นเครื่องยนต์ส่งออกไอ้ตัวเครื่องยนต์การเติบโตของเราครับเนี่ยไอ้ส่งออกใช่ไหมที่ผ่านมาเครื่องยนต์สำคัญไม่มีใครเถียงแต่ดูไส้ในของมันก็เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ออโต้เพทเคมสามเซกเตอร์เนี่ยรวมกันไปแล้ว 50% ของส่งออกของเราโดยประมาณนะฮะไอ้พวกนี้โดนกระแสกรีนก็เหนื่อยหมดแล้วใช่ไหมแต่ละอันเนี่ยก็เลยชัดว่าไอ้เนี่ยไอ้ sustainability ของเซกเตอร์พวกนี้ถ้าเดินอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะอย่างเราทำอย่างที่ทำอยู่มันก็จะโดนเนี่ยจากมีอะไร whatever เนี่ยใช่โดน countervailing duty โดนอะไร tax อะไรต่างๆสารพัดแล้วมันก็จะไปแข่งกับชาวบ้านเขาไม่ได้นะอันนั้นภาพส่งออกภาพท่องเที่ยวก็อีกเราเป็นประเทศที่แบบคือเน้นปริมาณใช่ไหมท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาต่างโตมาตรงนั้นแต่ไอ้ spending ต่อหัวอาจจะไม่ได้มันไม่ค่อยได้ move up แบบอย่างที่อื่นอย่างที่ควรแล้วเราอิงท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเยอะใช่ไหมพวกไปทะเลอะไรนี่เยอะซึ่งมันก็มีจำกัดอะที่มันทำได้สักรับได้สักพักมันก็จะโอ้มันไอ้อะไรมันก็จะไอ้สิ่งแวดล้อมอะไรมันก็จะเสียใช่ไหมฮะ
capacity มันต่ำเลยไอ้ตรงนี้ก็อีกมันก็เป็นตัวอย่างอันว่าแบบเราพึ่งของที่ท้ายที่สุดแล้วไม่ปรับตัวมันก็จะไปต่อลำบากอันนั้นมิติเรื่องของว่าที่พี่ถามว่าความยั่งยืนมันใช่หรือเปล่าผมก็บอกมันใช่เพราะไอ้ของที่เราทำในแง่ของมิติของเรื่อง environment หรือ green เนี่ยมันไม่ sustainable แต่อันที่สื่อด้วยที่ผมคิดว่าไอ้การเติบโตของเรามันไม่ยั่งยืนคือถ้าดูฝั่ง S ตอนนี้ไม่ใช่ฝั่ง E อย่างเดียวฝั่ง S ตรงนี้เนี่ยก็ผมว่าก็ชัดแต่ว่าแบบที่ผ่านมาเราโตในวิธีที่ไม่ sustainable ในมิติของ S เหมือนกันถามว่าใน social เหมือนกันถามว่าทำไมหนึ่งก็ที่เราเห็นชัดที่ไอ้ธปท.แบงค์ชาติเป็น concern voice มาโดยตลอดแต่ก็เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะ break เนี่ยได้ก็คือเรื่องหนี้ครัวเรือนใช่ไหมคือโตมาโดยการกู้ซึ่งมันก็นี่อีกถึงระดับนึงมันก็ไม่ sustainable อะไรรายได้คุณไม่โตคุณจะมาโตแบบจากการกู้อย่างเดียวท้ายที่สุดมันก็ไม่ sustain และอีกอย่างที่มันสะท้อนซึ่งนี่เป็นปัญหาทั่วโลกนะแต่ว่าของเรามันก็เห็นชัดเหมือนกันคือมันโตแบบเหลื่อมล้ำมากเหลื่อมล้ำมากเลยเลยแบบซึ่งผมว่ามันอีกมันก็กลับมาว่าแบบถ้ามันโตไปอย่างนี้แล้วคนมันรู้สึกว่าแบบมันมีเซนส์ว่าแบบโตไปแล้วแบบผมแบบแล้วไงอ่ะคือผมเราไม่ได้อะไรใช่ไหมฮะแบบเหมือนมันก็จะเกิดไอ้เนี่ยไอ้ frustration อะไรต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็ความไม่พอใจ buy in ในระบบก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยการสร้าง consensus ก็จะลำบากซึ่งบ้านเราเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันสูงมากแล้วสูงกว่าไอ้ที่คนจะวิเคราะห์เยอะพี่อันนี้ผมว่าคือไอ้ตอนที่พูดเรื่องเหลื่อมล้ำในอันนึงที่คนชอบบอกเนี่ยเอาไอ้ตัวเลขสไตล์เนี่ยอะไรนะ Gini coefficient อะไรมาดูใช่ไหมฮะหรือเอาไอ้ข้อมูลไอ้เนี่ยเทียบครัวเรือนที่รวยที่สุด 10% เทียบกับครัวเรือนที่จนที่สุด 10%มาเทียบแล้วก็นักวิเคราะห์นักวิชาการโอ้ยนั่งสับหันโอ้ยอะไรตัวเลขเนี่ยแล้วก็โอ้เนี่ยวิเคราะห์มันจากมาจากตรงนู้นเป็นปีนู้นมาปีนี้เห็นด้วยแต่ไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยผมยืนยันเลยเคยสมัยก่อนเคยทำมาดูไอ้ตัวเลขพวกนี้มาจิ้มเล่นมัน understate ไอ้ความเหลื่อมล้ำจริงๆเนี่ยมหาศาลเลยความเหลื่อมล้ำในไทยมันสูงกว่านี้เยอะมากเหมือนสูงกว่าที่เห็นจากไอ้ตัวเลขไอ้พวกนี้ถามว่าทำไมเป็นเพราะว่าไอ้ตอนไอ้ข้อมูลที่นักวิเคราะห์นักวิชาการใช้ตลอดที่มันมาจากไอ้ฐานข้อมูล SES นะฮะไอ้ Social Economic Survey นะที่เขาทำซึ่งไอ้ survey ตัวนี้โดย nature ของมันอ่ะมัน survey คนจนเยอะแต่มันไม่ค่อยไป reach ไอ้คนรวยเลยตอนที่มันเทียบอ่ะมันเทียบแบบพูดง่ายๆคือคนที่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเทียบกับคนที่จนมากๆเลยมันไม่เห็นนะว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำจริงๆอ่ะมันเป็นเท่าไหร่ผมเลยไปฝากให้ทีมเขาลองจิ้มตัวเลขเล่นไปหามาเปิดแชร์ให้พี่ฟังหน่อยให้เห็นจะได้เห็นสเกลของปัญหาอันนี้สมัยก่อนผมเคยทำสมัยผมอยู่ไอ้สถาบันนะตอนนั้นทำกับพี่คนตอนทุกทีที่ผมเห็นรายงานก็เนี่ยจะพูดถึงแต่ไอ้เรื่องเนี่ยไอ้แบบไอ้ข้อมูล SES Gini อะไรแล้วแบบผมว่ามัน distort โอเคถ้าเอาจากข้อมูล SES อย่างเดียวแล้วพี่ไอ้สไตล์เนี่ยไอ้ข้อมูลของไอ้ Social Economic Survey เนี่ยแล้วเขาเทียบเนี่ยครัวเรือนที่รวยที่สุด 10% กับครัวเรือนที่จนที่สุด 10% นะแล้วโอ้ยมันดูสิมันเหลื่อมล้ำสูงครัวเรือนที่จนที่สุด 10% เนี่ยทรัพย์สินต่อครัวเรือนนะฮะ 10% bottom 10% ก็คือประชากร6ล้านคนเลยอยู่ที่19,000บาทต่อครัวเรือนก็ไม่เยอะนะไม่เยอะแล้ว top 10%คือท็อปของครัวเรือนนะโทษอันนี้ไม่ใช่ประชากรของครัวเรือนนะฮะในข้อมูลเขาอะ 7.8 ล้านพี่ 7.8 ล้านอะมันไม่ได้เยอะใช่ไหมพี่มันแล้วก็เอาให้ชัดอีกนะพี่ท็อป 1% เลยนะใน SES survey เนี่ยท็อป 1% โอ้ฟังดูท็อป 1% นี่มันต้องแบบต้องรวยมากเลยใช่ไหมแบบฟังดูโอ้ the top 1%25ล้านโอ้เป
ฮ้ยถ้าอย่างนี้นะพี่ผมรู้สึกผมรวย คือถ้า SES เนี่ยแบบใช่ป่ะทำออกมาเป็นเนี่ยโอ้โหเราดูรวยเลยแต่ต่างกันนะพี่ลองเทียบนะเอาง่ายๆนะพี่อีกที่หนึ่งซึ่งข้อมูลที่พี่ก็รู้มีข้อจำกัดนะแต่อย่างน้อยมันก็วัดไอ้ของที่มันพอวัดได้อะรายงาน Forbes นิตยสาร Forbes เนี่ยไอ้ตระกูลที่รวยที่สุดของไทยปี2019เนี่ย900,000,000,000เลยพี่เลยใช่ไหมพี่เลยแบบมันเห็นว่าแบบไอ้ตัวเลขที่เราเทียบมันต่างกันแบบมันคือถ้าใช้ official source มัน understate มากเลยแล้วผมก็เลยลองเทียบตัวเลขอีกแบบนึงสมมติเราเทียบคือ SES เนี่ยมันจะวิเคราะห์ไอ้พวกครัวเรือนจนผมว่าค่อนข้างแม่นเพราะมันไปถามคนเยอะแต่ไอ้ครัวเรือนรวยที่บอกมันเข้าไม่ถึงมันก็สัมภาษณ์ได้แค่ตรงนี้ Forbes เนี่ยปี2019ที่ดูข้อมูลเนี่ยไอ้50อะไรตระกูลอันเนี้ยรวมแล้วเนี่ยทรัพย์สิน4.3 ล้านล้านซึ่งถ้าพี่เอาทรัพย์สินของครัวเรือนที่จนที่สุดในไทยทั้งหมดเนี่ยจากจนที่สุดเนี่ยนะบวกขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งทรัพย์สินบางคนเนี่ยก็จะติดลบนะเพราะแบบ net worth เขาจะติดลบเพราะเขามีหนี้มากแต่บวกกันทั้งหมดเนี่ยถามดีกว่าพี่คิดว่ามันกี่ครัวเรือนเอ้ยกี่คนแต่ไอ้ตามตัวเลขนะคือออกก็บอกว่าออกประมาณที่สัก30 ล้านคนคือว่าง่ายคือ50ครัวเรือนเนี่ยเหมือนกับเท่ากับครึ่งหนึ่งของเพราะอย่างผมคือไม่ใช่อะไรพี่คือแบบไอ้ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากแล้วก็มันมากกว่าไอ้ที่เนี่ยไอ้ตอนที่เราวิเคราะห์ไอ้ดูจากไอ้ตัวเลขไอ้สไตล์เนี่ยไอ้พวกที่มาจาก SES survey หรือไอ้เนี่ยไอ้การ survey อะไรต่างเพราะว่ามันไม่ได้ capture ไอ้ part top ซึ่งอันนี้โทษเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมันจะออกนอกเรื่องนี่นั่นแหละแต่แค่จะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวอย่างของการที่ว่าแบบไอ้การเติบโตของเราฮะที่ผ่านมานี่มันไม่ได้ไอ้ benefit ของการเติบโตมันไม่กระจายใช่แล้วดังความที่มันไม่กระจายผมว่ามันจะทำให้ความยั่งยืนมันลำบากอันที่เห็นคือแต่ที่ข้อมูลมันยังมีอะไรแปลกๆที่ผมขอไปคุยอีกยังไม่ค่อยเคลียร์คือถ้าดูไอ้กำไรของบริษัทที่ใหญ่ๆฮะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะเทียบกับไอ้กำไรที่อยู่ในไอ้ตัวเลข GDP มันเหมือนกับไอ้พวกเนี้ยมันจะโตแบบกินสัดส่วนไปค่อนข้างเยอะเร็วแสดงว่าพวก SME อีกคือมันไม่ใช่แค่ฝั่งครัวเรือนที่แบบพวกจะแบบจะมีกลุ่มที่จะอะไรเนี่ยได้หนักกว่าไอ้พวกครัวเรือนทั่วไปแต่มันจะเป็นกลุ่มธุรกิจด้วยคือแบบในแง่บริษัทก็เห็นภาพคล้ายๆกันว่าไอ้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยการเติบโตของกำไรเนี่ยดีแต่พวก SME อะไรเนี่ยจะค่อยๆแต่ตัวเลขนี้มันยังดูยังไม่ผมดูแล้วมันยังต้องไปไล่อีกหน่อยไม่ค่อยมั่นใจเลยขอไม่เล่าไอ้ตัวเลขที่ออกมาแต่ point คือว่าแต่อันนึงที่ผมว่ามันออกสื่อเองที่ว่านั่นคือไอ้ที่เราบอกว่ามันไอ้ sustain เนี่ยมันเป็นคำตอบหรือเปล่าใช่ไหมผมก็จะตอบว่ามันต้องเป็นใช่ไหมมันอาจจะไม่มันจำเป็นอาจจะไม่พอแต่จำเป็นถามว่าทำไมจำเป็นเพราะว่าไอ้วิธีที่เราโตมาเนี่ยมันไม่ sustain ดังนั้นมันยังไงก็ไปต่อไม่ได้มันไม่ sustain เพราะอะไรก็หนึ่งเพราะว่ามันไม่เขียวใช่ไหมมันไม่อีด้วยที่เราคุยใช่ไหมไอ้ส่งออกท่องเที่ยวอะไรเมื่อกี้และอันที่สองที่บอกเห็นด้วยก็คือว่าแล้วมันไม่ sustain ในแง่ S เหมือนกันคือมันไม่อีเว่นไม่กระจายเท่าที่ควรและเห็นได้ไอ้จากตัวเลขสไตล์พวกเนี้ยไม่ว่าจะดูแบบมิติครัวเรือนหรือมิติธุรกิจการเติบโตแล้วก็การไม่กระจายแล้วก็ที่หมอมันมี behind the curve เนี่ยมันจะยังไงอะคะหมายถึงว่าเรายังอยู่ข้างหลังแล้วถ้าเกิดเราต้องไปในแนวนี้แล้วเราจะยังไงเราจะผลักตัวเองขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องปรับตัวพี่ไม่มีทางเลือกอะก็แล้วถามว่าปรับได้ไหมแล้วมีโอกาสไหมผมว่ามีตัวอย่างนะเองสมมติเอาอันที่แบบเอาอย่างเกษตรที่เราคุยเมื่อกี้ที่แบบเหมือนกับยังไงเนี่ยถ้าแบบเจอ constraint อะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าไป move ไปทางด้านไอ้แนวที่มัน sustain มากขึ้นเนี่ยมูลค่าที่เราน่าจะได้เนี่ยจากของที่เราขายใช่ไหมครับถ้ามันเป็นแบบสไตล์เนี่ยออร์แกนิกอะไรต่างๆมีเอกลักษณ์อะไรเฉพาะตัวมีไอ้เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เซอร์ติฟิเคชันที่ชัดว่าแบบมาจากตรงนี้แล้วก็เนี่ย
มีสตอรี่ฮะที่ดีเนี่ยไอ้มูลค่าที่เราจะขายได้มันจะสูงขึ้นเยอะตัวอย่างก็มีทั้งในข้าวและอันที่ผมเองชอบไปสนใจไปโดยส่วนตัวเป็นพิเศษและเห็นว่าไอ้ของเรามีศักยภาพจริงผมชอบคนชอบดื่มกาแฟมากกาแฟไทยเนี่ยนะช่วงหลังนี่ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเรื่องท่องเที่ยวก็เหมือนกันฮะไอ้ที่เราคุยเมื่อกี้คือถ้าเราจะโตแบบเน้นในปริมาณอย่างเดียวผม40ค่านี้ก็40ล้านเองตอนนี้แต่สมัยก่อน40ล้านคนมันจะเอาอีกสักเท่าไหร่อันนี้ก็ลำบากที่จะขยายจำนวนแล้วก็เลยมันก็ต้องเน้นเนี่ยให้ spending มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ด้วยเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาท่องเที่ยวของเรามันเน้นในแบบท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติอยู่กับทะเลลงทะเลอะไรเงี้ยที่มันก็จำกัดอะไรต่างๆความอะไร environmental sustainability ก็ลำบากเราคงต้องเน้นไอ้ man-made attraction มากขึ้น lifestyle tourism แบบคนมาเพื่อเนี่ยฮะแบบมากินข้าวแบบตามอะไรเนี่ยร้านอาหารอะไรใช่ไหมฮะแบบไปที่มันดีๆไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆซึ่งไอ้พวกเนี้ยจริงๆถ้าดูแล้วเนี่ย spending เนี่ยต่อหัวต่อวันเนี่ยมันจะสูงกว่าอยู่แล้วสูงกว่าอยู่แล้วเลยอันนี้ก็เป็นอีกแบบเหมือนกับสื่อถึงว่าผมว่าเรามีศักยภาพด้านเนี้ยผมว่าเรามีอยู่แล้วนะถ้าดู spending ต่อหัวเอาชาติเดียวกันเลยอย่างจีนมาไทยต่อหัวต่อวันตอนนี้อยู่ที่ผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้ประมาณกลมๆนะพี่ผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้ประมาณ6,000เศษนะไปจีนไปสิงคโปร์จ่าย9,000ประมาณ 9,000 ต่อวันประมาณ 9,000 ต่อวันก็คือก็เหมือนสูงไปอีก 50% อะไรเงี้ยโอเคผมก็ใจสิงคโปร์อยู่แล้วมันแพงกว่าบลาๆแต่ว่าพอยต์คือว่าคือจริงๆถ้าเขาไปสิงคโปร์แล้วก็ไปใช่ไหมแบบไปกินไปช็อปมันก็ทำที่เหมือนไทยได้แล้วถ้าคุณภาพเราไม่ได้แย่เขาอะไรเงี้ยไม่รู้ผมไปสิงคโปร์ออร์ชาร์ดสตรีทก็ไม่เห็นมันดีเด่นอะไรเลยเทียบกับไทยมันก็แล้วทำไมถึงเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันก็ง่ายๆก็คือเนี่ย spending มันก็จะสูงขึ้นอะไรต่างๆจำนวนก็ไม่ต้องเยอะมากมันก็ more sustainable ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้เราต้องรายได้ก็ยังได้เลยคิดว่าที่คำกลับมาถามนี่คือว่าผมว่ามันมี potential ใช่แต่แค่ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็เนี่ยกลับมาว่าต้องนั่นหมายถึงว่าเอกชนคือยังเคยคุยคุณนกที่บอกว่าจริงๆแล้วรัฐไม่ต้องมายุ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยการปรับตัวพวกนี้คือเอกชนเขาเก่งอยู่แล้วเขาให้เขาไปเองใช่ไหมรอบนี้วิกฤตมันก็ทำให้เขาไม่ได้บทเรียนที่สำคัญที่สุดคือรัฐห้ามเป็นอุปสรรคอะไรที่มันเป็นล็อกต้องปลดผมว่านะเมนคือไอเดียเลยพี่คือถ้ารัฐแบบอะไรแล้วแต่คนจะเทียบกับที่ไหนหลายที่ตอนที่คนเขาอยากจะให้รัฐมีบทบาทมากขึ้นเขาก็จะเทียบกับโอ้ยดูสิสิงคโปร์ก็ทำอย่างนี้เกาหลีก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมอย่างไอ้เกาหลีเนี่ยชัดไอ้เรื่องเคป๊อปไอ้เรื่องอะไรเนี่ยการสร้างไอ้เอา culture เกาหลีมาขายอ่ะไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบละครดนตรีต่างๆภาครัฐมีบทบาทผมไม่เถียงคนหลายคนก็บอกโอ้ยดูสิเขาทำดังนั้นก็จะบอกว่าดังนั้นเราควรทำแต่ผมก็กลับมาคิดว่าสูตรแต่ว่ารัดเรากับรัดเขาไม่เหมือนกันคือผมนึกภาพว่าถ้าหน่วยราชการเราออกแบบ K-pop กับทีแบบ T-pop version ไอ้ K-pop version ไทยอ่ะไม่รู้ว่า T-pop แบบพี่คิดว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่ะผมไม่เถียงว่าในหลักการแบบมันมีใช่ไหมไอ้ที่นู่นที่นี่รัดมันได้แต่ถ้าไม่ได้อย่างเงี้ยแบบแล้วเราก็ต้องก็เข้าใจอ่ะแบบบริบทมันไม่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ให้เอกชนนั่นดีกว่าแต่ว่ารัฐก็ต้องหนึ่งอย่าเป็นอุปสรรคอันนี้สำคัญที่สุดผมว่าไอ้ชะตายไอ้ regulatory guillotine อะไรต่างๆไอ้กฎระเบียบอะไรต่างๆที่เรามีเยอะมากที่มันเป็นอุปสรรคอ่ะมันต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนคือเลยอย่าเป็นอุปสรรคเป็นสำคัญที่สุดสองถ้าได้ดีกว่านั้นหน่อยก็ช่วย facilitate ใช่ไหมครับช่วยอำนวยความสะดวกอำนวยแต่ว่านำเนี่ยผมแต่ที่ผมบอกกับผมนึกภาพว่าถ้าแบบไม่รู้ว่าให้กระทรวงนู้นกระทรวงนี้มานั่งคิดทีป๊อปเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นยังไงคงไม่จืดอะใช่ถ้าคิดในภาพรวมใหญ่อะว่าแบบไอ้ตัวเครื่องไอ้ของที่เราคุยเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกวันเนี้ยมันมายังไงแบบใช่ไหมถ้าเราไล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเรื่อง
จานยนต์เรื่องอะไรต่างๆอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆที่ในภาคส่งออกอะไรเนี่ยนะหลายอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใช่ไหมฮะแบบรัฐมันนำมาเป็นลงทุนอ่ะมันคือแบบการลงทุนมันมาจากต่างประเทศเข้ามาเซตอัพแล้วก็เห็นมันก็เกิด critical mass มี cluster คนอะไรอย่างเงี้ยตามมามันก็เป็นอย่างนั้นไม่น้อยก็เลยผมก็เลยคิดว่าแบบเหมือนกับให้เหมือนให้เอกชนเนี่ยหาทางออกนะฮะหาทางออกเพราะว่าเอกชนอ่ะมันเหมาะกว่าที่จะดูว่า solution ดูว่าอะไรมันจะ work แต่ตอนที่เราเห็นว่าอะไรมัน work เนี่ยพิสูจน์แล้วเนี่ยก็รัฐก็ช่วยเหมือน facilitate จัดระเบียบตัวอย่างงานที่ผมชอบยกตอนนึกถึงเรื่องนี้นะครับอาจจะฟังดูเป็นตัวอย่างแบบอะไรบ้านๆหน่อยแต่ว่ามึงผมว่ามึงเห็นภาพเพราะบางทีแบบตอนที่รัฐคิดแล้วแบบมันคิดแบบมันคิดแบบราชการอ่ะมันจะมองไม่ทะลุคือปัญหาไอ้เนี้ยอย่างการขนส่งคนในกรุงเทพอย่างเงี้ยอันที่คนใช้ยศเยอะคือพวกรถตู้กับวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันก็ไม่ได้มาจากใช่ไหมฮะแบบโอ้แบบขสมกอะไรวางแผนฉันจะทำไม่ใช่มันก็แบบมันมีนิดมีดีมานมันมีคนคิดทำอย่างนี้แล้วมันก็ออกมาเป็นนี้แต่ว่าออกมาแล้วเวิร์กแล้วพิสูจน์แล้ว commercially viable มีดีมานจริงเวิร์กได้ financially viable ก็ควรจัดระเบียบก็ดีใช่ไหมฮะก็แบบถ้าอย่างนี้เนี่ยเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ใส่ก็โอเคมันอาจจะเราจะบอกว่ามันน่าจะมีระเบียบมากกว่านี้อันนั้นไม่เถียงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยผมเลยมองว่าแบบมัน same spirit นะพี่รัฐมันต้องแบบเล่นบทแบบ facilitate อย่าให้อะไรเป็นอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เข้าไปช่วยสนับสนุนช่วยอะไรแต่ว่าไปคิดเองอะผมว่ามันจะไม่ตกผลึกไอ้ของที่ควรทำควรนำก็คือเป็นของที่ยังไงเอกชนมันก็ไม่ทำเช่นเนี่ยพี่อะไรที่มันเป็นแนว public good ใช่ไหมฮะเช่นสาธารณสุขควบคุมโรคเป็นอะไรที่แบบเอกชนมันทำไม่ได้หรอกโดย nature หรือสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะสิ่งแวดล้อมเรื่องกรีนนี่ก็ชัดปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดอย่างเดียวก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่ากลไกตลาดมันไม่ reward นะเพราะมันเป็นไอ้ภาษานักเศรษฐศาสตร์เขาบอกเป็น classic externality อ่ะไอ้ก็แบบไม่มี private financial incentive ที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการปล่อยไอ้ก๊าซเรือนกระจกเลยมันต้องมีกลไกภาครัฐเนี่ยที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาษีด้วยอะไรที่จะมาดูตรงนี้อันนี้ก็ชัดเหมือนกันครับว่ารัฐต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับไม่มากก็น้อยแล้วในแง่ของวิกฤตรอบนี้คุณต้องมองว่ามันได้เปลือยให้เห็นสังคมไทยในบริบทไหนบ้างอะคะที่มันเปลือยในความความเปราะบางใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ตัวนี้มันวิกฤตรอบนี้มันเปลือยเราจริงๆในจุดที่เราเปราะบางมันไม่เหมือนกับวิกฤตไอ้แฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมใช่อันนั้นเราไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมฮะมันเราก็แบบส่งออกก็ดรอปไปอะไรตัวเลข GDP headline อาจจะดูไม่ดีแต่ถ้าถามคนทั่วไปว่ามันรู้สึกว่ามันเลวร้ายแบบไม่ค่อยแต่รอบนี้มันโดนเราต้องแบบมันต่อยเราตรงไอ้ตรงแบบตรงเนี้ยจกเต็มที่เลยเพราะว่ามันกระทบเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมฮะซึ่งเป็นตัวที่เราพึ่งเยอะแล้วก็นอกจากท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติเนี่ยมันก็มากระทบเราเป็นภาคบริการเพราะเราเป็นเศรษฐกิจที่อิงกับภาคบริการนี่เยอะมากมันโดนเราไอ้ตรงจุดแบบที่เราลองมันบ้ามากๆแล้วที่มันอีกอย่างที่มันสื่อเนี่ยนอกจากว่าเราพึ่งในเซกเตอร์สตาร์กูเนี่ยเยอะมันกระทบเรามันทำให้เราเห็นนะพี่ว่าอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะพี่ที่บ้านเราต่างกับชาวบ้านเขาโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีระดับการพัฒนาเท่าอย่างเราเนี่ยนะฮะมันก็GDP ต่อหัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ปกติเนี่ยเศรษฐกิจที่มีเหมือนพัฒนามาระดับนี้แล้วมี GDP ต่อหัวสูงระดับนี้แล้วเนี่ยไอ้ภาคการจ้างงานนะพี่ labor force อ่ะมันจะไม่ more formal กว่านี้more formal กว่านี้คือหรือพูดอีกในก็คือไม่ informal ขนาดนี้เราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่โดยโครงสร้างแรงงานเนี่ยโดยต่างๆเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่สัดส่วนการจ้างงานที่อยู่กับเกษตรสูงและสัดส่วนการจ้างงานที่อยู่กับอาชีพอิสระคือเป็นเนี่ยฮะพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่อะไรต่างๆสูง
เป็นตลาดแรงงานที่แรงงานรายวันที่มีรายได้เป็นรายวันเนี่ยสูงเทียบกับที่อื่นที่มันเหมือนรายได้ต่อหัวมันสูงมากขนาดนี้แล้วไม่ได้บอกของเราสูงนะแต่เทียบดูแล้วนะฮะเลยตัวเนี้ยแบบมันทำให้เราเห็นนะว่าแบบตอนที่เราเจอช็อคสไตล์อย่างเงี้ยพี่แล้วแบบอยู่เป็นลูกจ้างรายวันมีเป็นได้เป็นรายวันอ่ะอยู่ไม่ทำงานอยู่ก็จบแล้วอ่ะคือมันก็ไม่มีเงินใช่ไหมฮะหรืออาชีพอิสระอย่างเงี้ยออกไปขายของเราไปก็โดนหนักเทียบกับใช่ไหมพี่ไอ้สไตล์พวกมนุษย์เงินเดือนรอบนี้ก็ไม่ได้ถ้าว่าไปแล้วก็เขาก็บ่นอะไรของเขาไปอ่ะแต่จริงๆถามว่าแบบโอ้ยเดือดร้อนอะไรขนาดนี้นะผมก็จะพูดบ่อยๆบอกไอ้ work from home อ่ะมันไม่สนุกหรอกแต่อย่างน้อยอยู่ก็มี workแล้วอยู่ก็มีโฮมอ่ะก็ถือว่ายังโชคดีอ่ะถ้าอยู่แบบไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอยู่ไม่มีเวิร์กไม่มีโฮมเนี่ยโอ้ยอยู่หนักกว่ามนุษย์อีกเท่าไหร่แต่เราอ่ะพี่เทียบกับที่อื่นมันเลยโดนรอบเนี้ยมันลำบากนะจะให้ใช่ไหมฮะคนที่เป็นอาชีพหาเนี่ยหาเช้ากินค่ำเป็นทำงานรายวันแล้วมันเวิร์กโฟมโฮมไม่ได้มันไม่มีจุดนั่งคุยผ่านจอแล้วมันไม่ได้เลยตัวนี้ก็เป็นไอ้อันนึงที่ชัดเลยฮะที่ expose ไอ้ vulnerability ของเราในอันนั้นแรกนี่เห็นคือโครงถ้าตอบพี่สั้นๆถ้าสรุปไอ้ที่คุยพี่ก็คือว่ามัน expose vulnerability ของเรานอกจากไอ้เรื่องที่ทุกคนพูดกันบ่อยๆแล้วรู้กันหมดแล้วเนี่ยไอ้เราพึ่งซองอ๋อไอ้ถดพึ่งท่องเที่ยวพึ่งบริการเยอะคือเราโดยโครงสร้างของตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดแรงงานที่หนักไปทางด้าน informal หนักไปทางด้านรายวันมากกว่าไอ้ลูกจ้างรายเดือนอะไรต่างๆแล้วตัวเนี้ยเป็น vulnerability ที่อีกวิกฤตสไตล์อย่างเงี้ยทำให้เราเห็นชัดอีกอันนึงก็เนี่ยพี่ที่สร้างกันดีก็คือนี่ที่สูงก็อีกมันแบบรายได้มันดรอปปุ๊บก็ลำบากแหละเพราะว่ามันโตมาโดยการที่รายได้คนไม่ค่อยโตหลายรายจ่ายโตนะก็กระตุ้นอะไรกันมาเอื้อให้คนใช้จ่ายแต่ว่าท้ายสุดรายได้ไม่โตมันก็ถ้ารายจ่ายก็โตก็มาจากหนี้มันเยอะถึงรายได้มันหายก็เนี่ยมีปัญหากันลำบากกันหมดก็เลยใช่ไอ้โควิดมันก็ไอเปลือยไอ้ความweakness เรื่องพวกนี้เองชัดเจนไอ้เรื่องพวกนี้พี่ผมว่าก่อนพอดูคงมีอะไรนะพอดูออกแล้วก็พูดกันมาคงพูดกันมาพอสมควรแล้วแต่มันมีมุมหนึ่งพี่ที่ผมรู้สึกว่ามันเปลือยออกมาว่าเราขาดอะไรที่คนไม่ค่อยพูดถึงแล้วผมว่าสำคัญขอขายไอเดียนะเพราะสมัยก่อนก็เคยพูดเรื่องนี้แล้วแบบตอนนั้นก็ขายไม่ค่อยออกไม่รู้ตอนนี้จะขายออก แต่ยังไงจะช่วยทำในส่วนของผมอะในส่วนของที่ธปท.ทำได้ครับผมว่ามันเชื่อเห็นอีกอย่างที่ว่าเราอะขาดกลไกการบริหารความเสี่ยงที่ดีระดับประเทศที่นึกภาพนะบริษัททุกบริษัทอะที่แบบใช่ไหม listed ทุกบริษัททั่วไปอะก็มี risk management committee ใช่ไหมต้องดูเรื่องความเสี่ยงของบริษัทใช่ไหมก็ต้องมีทำเนี่ยเป็นไอ้เมทริกซ์คอยสแกนดูโอกาสที่จะเกิดขึ้นของไอ้นี้เป็นยังไงถ้าโดมาแล้ว Impact จะเป็นเท่าไหร่อ้าวแล้วถ้าความเสี่ยงเป็นอย่างนี้โอ้มันน่าเป็นห่วงเป็นสีแดงเป็นสีเหลืองเราจะจัดการยังไงมีแผนรองรับยังไงใช่ไหมนี่เป็นเรื่องเบสิกคอนเซ็ปต์ที่บริษัททุกที่มีแต่ถามว่าสำหรับประเทศเราดีไหมหนึ่งอันนี้ just เป็นไอ้กระดาษไปเขาไปโทษไอ้กระดาษเขาไอ้รายงานอันนี้มัน just paper แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการจัดการวิธีการบริหารคือตามบริษัทใช่ไหมเราก็จะทราบดีเรื่องไอ้พวกเนี้ยเราจะเน้นไอ้คอนเซ็ปต์ไอ้นี่เข้า G ของพี่อะใน ESG หรือ governance คอนเซ็ปต์ไอ้ three lines of defense ใช่ไหมฮะมี front มีไอ้ second line ก็คือ risk แล้วก็และ third line ก็คือไอ้ audit เข้ามาตรวจอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ถามว่าในกลไกของการจัดการของประเทศของภาครัฐอะไรเงี้ยมันเหมือนมันผมว่ามันการเอาไอ้ตัวเนี้ยมาอัดดับมาใช้บ้างก็ไม่เลวนะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยไอ้คนที่นอกจากหน่วยที่เป็นฟอนต์แล้วเนี่ยก็มีหน่วยที่จะแบบช่วยแผนบริหารความเสี่ยงเป็นยังไงคือเราได้คิดแล้วหรือยังใช่ไหมมันจะได้เผื่อไว้ไงพี่แบบซึ่งผมว่าไอ้รอบเนี้ยมันเห็นชัดไงว่าแบบบางทีมันมองโลกมันมองโลกดีไปหรือเปล่าอะไรมันต้องเผื่อไว้อะต้องคิดแบบต้องมีคนแบบคอย
จะเป็นหน่วยจะเป็นอะไรผมไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ถ้านึกภาพแบบในบริษัทมันก็จะมีเนี้ยถ้าเป็นฝ่าย risk ฟรอนต์พูดอย่างนี้เฮ้ยเราต้องบุกทำนู่นทำนี่จะมีไอ้ฝ่าย risk ที่เป็น second line เอ๊ะทำอย่างนี้มันเสี่ยงหรือเปล่ามันอันนี้อยู่รู้ยังเหมือนคอยมาทักมาเอ๊ะมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไม่เถียงว่ามันไอ้ฟอนต์ก็ต้องเดินนะไอ้เหลือถ้าเทียบกับเราเป็นไลน์เอเจนซี่ก็ต้องเดินแต่มันก็ได้เตรียมแผนรองรับอะไรไว้คิดเผื่อไว้ใช่ไหมฮะแบบถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่อยู่คิดอ่ะไอ้มันอยู่จะมีอะไรรองรับอะไรยังไงจะบริหารแมเนจความเสี่ยงยังไงเออผมว่าเราไม่ค่อยมีนะผมเองคิดในบริบทที่ผมคุ้นมาหน่อยก็คือแบบที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านการเงินอันนี้เราก็ผมว่าอันนี้ยังดีเพราะว่าแบบมันพอเห็นไอ้ที่มันมีกลไกแต่ถามว่ามีข้อจำกัดก็มีคือหลักๆตอนนี้ถ้าดูความเสี่ยงเฉพาะแบบการเงินเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่า three reg คือregulator สามเนี่ยคือแบบทางเราทางจริงรวมเขาเรียก three reg แต่จริงมันก็มีทั้งนับเรื่องมีสี่คนแบบเราก็ลตคปพกับจริงๆทางสสคอเนี่ยก็มันด้วยคุยกันไปดูเรื่องของภาพรวมเพื่อมีงั้นมันมีโอกาสที่มันจะเกิดช่องใช่ไหมฮะช่องระหว่างตลาดเงินตลาดทุนถ้ามันไม่คุยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้อะไรมันจะเชื่อมโยงเยอะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เหมือนกับว่ามมาช่วยดูไอ้ภาพรวมของไอ้นี่การความเสี่ยงนะฮะแล้วก็คิดถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงแต่มันยังเป็นมิติแค่เรื่องสไตล์เกี่ยวกับพวกตลาด financial เป็นหลักแต่ถามว่าแล้วในไอ้ภาพที่มันใหญ่กว่านี้เรามีนะผมนึกไม่ออกเลยพี่มันไม่เคยคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็บอกโอ้สมัยก่อนมันเคยมีบอกว่าตอนที่สมัยก่อนเคยทำสมัยนู้นก่อนนู้นก็บอกตอนที่ทำแผนสภาพัฒน์5ปีมันจะมีที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังก็ไม่ค่อยถ้ามีก็ไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยอะไรแล้วใครรับผิดชอบอะไรไม่ค่อยเคยได้ด้วยแต่พอยต์คือจะรูปแบบเลยก็แล้วแต่ผมว่าไอ้ที่นอกจากไอ้ประเด็นที่เราคุยมันแค่ PA สไตล์แบบเรื่องเศรษฐกิจแรงงานผมว่าไอ้วิกฤตรอบนี้มันสื่อว่าเออมันเราน่าจะมีไอ้การฟังจะไม่รู้จะเรียกว่าฟังคือมันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นไอ้ล็อกอยู่กับหน่วย line agency กระทรวงประดายหรืออะไรแต่ว่ากลไกตรงเนี้ยไม่มันน่าจะมีที่มันช่วยอย่างเงี้ยผมเคยไปร่วมงานที่สิงคโปร์นานหลายปีแล้วเขาจะมีอันหนึ่งเลยวีคเขาจัดเป็นวีคหรือเป็น international conference แบบเขาเรียก foresight and อะไรจำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรหรูๆอะไรของเขาแต่ว่าหลักคือเขาก็จะแบบเน้นแบบเหมือนอะไรเขาเนี่ยเป็นของจัดโดยภาครัฐนะฮะแบบแล้วเขาก็แบบว่าเนี่ยคือจะวางกลไกอะไรต่างๆเพื่อที่จะแบบเนี่ยดูเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ให้ไอ้ mentality ของการคิดเรื่อง risk culture เนี่ยฝังไปในพวกหน่วยงานราชการอะไรต่างๆให้ครบของเขาอะพี่จุดที่ทำให้เขาเริ่มไอ้ตรงเนี้ยเป็นตอนที่เขาไปเจอตอนนั้นมันนานแล้วพี่จำได้ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เขาไปเจอไอ้นัก terrorist อยู่ 2-3 คนที่เป็นจามายาอิสลามา JI อะไรเงี้ยที่สิงคโปร์แล้วแบบมันทำให้ทางการเขาช็อกอะว่าเขาไม่เคยนึกเลยว่าพวกนี้จะมาอยู่ก็เลยถึงเซตอัพเนี่ยทีมนู้นทีมนี้มานั่งดูทำ horizon scanning คิดซีนาริโออะไรต่างๆนี่ออกมาแต่สไตล์สิงคโปร์เขาทำอะไรเขาทำแบบจัดเต็มทำเต็มที่ของเราผมว่ามันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแต่ว่าให้มันมีมันมากกว่าที่มันมีหน่อยดีแล้วมองในภาพรวมใช่ไหมพี่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แบบเอ้ยแบบโอเคงั้นคอปทอแล้วก็ดูไอ้เนี่ยฝั่งของเราอะไรเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับภาพรวมอะที่มันมากกว่าตอนนี้ยาวไปหน่อยแต่ว่าผมว่ามุมนี้มันที่ผ่านมาไม่ค่อยไม่มันเหมือนคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ผมว่ามันเห็นชัดอะว่าแบบมันต้องคิดแบบเผื่อๆไว้อะนะโอ้ยมันสำคัญมากคุณนกมารอบนี้มันตอนมันไอ้นี่มากเลยเห็นชัดเลยว่าแบบมันสั่งการแล้วแบบว่าไม่รู้เรื่องเลย บางคนยังไม่รู้เลยว่าหน้าที่ฉันคืออะไรอะไรเงี้ยใช่เลยการแบ่งไอ้นี่ใช่ไอ้ไลน์เส้นมันสำคัญแล้วก็ไอ้เรื่องที่เราคุยกันตอนแรกพี่ไอ้สไปไอ้ climate change นะพี่โอ้มันนี่เหมาะใหญ่ที่จะมา handle ไอว่าควรมีเรื่องอย่างนี้given ว่าเราจะมีไอ้ความท้าทายหลักๆที่จะเกิดขึ้นใช่แต่เรื่องของการค่ะกลับไปที่ในเรื่องของว่าแบงก์ชาติบทบาทแบงก์ชาติจะไอ้เนี่ยค่ะเข้ามาในเรื่องของความยั่งยืนยังไงอะค่ะกับถ้าเอาแบบตรงๆเลยนะพี่
ใน AES กับ G เนี่ยจริงๆตอนนี้ในวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เราเพิ่งเอาไอ้แผนเราเนี่ยคุยกับบอร์ดให้บอร์ดว่าฟังอินพุตจากบอร์ดแล้วก็ก็ในแผนเนี่ยนะได้บอกอนุมัติมีไอ้เรื่องระยะนอกจากเรื่องของเฉพาะหน้าสไตล์ที่เนี่ยเรื่องของแก้มีการเกิดอะไรต่างเนี่ยกับเรื่องภายในของเราเนี่ยไอ้เรื่องระยะยาวที่เรามองว่าที่สำคัญเนี่ยมันมีอย่างน้อย2เรื่องด้วยกัน1ก็คือเรื่องดิจิตอลนะฮะซึ่งเราคิดว่าจำเป็นที่ต้องปูอะไรต่างซึ่งคิดว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยในแง่ของการที่จะเปิดโอกาสให้ของใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ขอเล่านิดนึงอาจจะไม่ได้ฟังดูรีเลทโดยตรงกับคำถามของพี่แต่เหมือนกันมันกลับมาที่เราคุยเมื่อกี้ว่าแบบบทบาทของภาครัฐรวมทั้งอย่างของสไตล์อย่างธปท.ต่างๆเนี่ยคือต้อง facilitate เหมือนให้สร้างระบบนิเวศให้ของที่มันควรเกิดขึ้นนะใหม่ๆซึ่งโดยที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าไอ้สิ่งที่ควรเกิดมันคืออะไรเพราะว่าผมว่าอย่างที่พี่บอกเอกชนเขารู้ดีกว่าเราใช่ไหมอะไรแต่ว่าเราก็มองว่าไอ้ตัวดิจิตอลเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้แบบมันเนี่ยคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีโอกาสที่จะอะไรเกิดใหม่ๆเนี่ยได้นะฮะก็เลยอันนี้เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันจะช่วยในมันลิงก์กับมาในเรื่องของความยั่งยืนในเซนส์ที่ว่าเรามองว่าไอ้ของเก่าอ่ะมันไปแบบเดิมแบบไม่ได้ดังนั้นมันก็ต้องมีของใหม่มาทดแทนแต่ไอ้ของใหม่คืออะไรจะให้บอกว่าอ๋อผมไม่กล้าเหมือนบางท่านนะฮะโอ้มันต้องเป็นอะไรไม่รู้อะ S curve อันนู้นอันเดียวมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ผมไม่รู้อะเลยผมไม่กล้าตัวนั้นไม่กล้าไปชี้ขนาดนั้นแต่ว่าหน้าที่เราผมบอกว่าจะ S อะไรก็ตามอะไม่ว่าจะเป็นไอ้10อันนี้หรืออีก10อันอื่นอะไรเนี่ยเราอะต้องสร้างระบบนิเวศที่มันช่วยให้ไอ้ของที่มัน work อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันโตได้นะฮะมีโอกาสเกิดแล้วก็เติบโตได้โอเคเลยไอ้ฝั่งดิจิตอลเนี่ยผมว่ามันก็มาโยงในมิตินั้นนะซึ่งในตรงนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เราทำแต่ถ้ากลับมาที่มันตรงกับตรงนี้เลยนี่อีกเรื่องที่เราให้ความสำคัญก็คือเนี่ยครับพี่ sustainability เรื่อง sustain นะฮะซึ่งใน e อย่างที่ถ้าเอาแฟรงค์คือใน ESG ผมก็ตอนนี้ก็ให้เวทกับไอ้ e เยอะสุดนะฮะยกเว้นไอ้เรื่อง s ที่เกี่ยวกับหนี้เพราะอันนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้ากับไอ้เรื่องการแก้วิกฤตอะไรเนี่ยด้วยแต่ว่าไอ้ E เนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในไอ้แผนของเรานะฮะที่จะไปข้างหน้าโอเคถามว่าในแผนนี้มีอะไรบ้างคือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการที่เราออกไอ้เรื่องของ responsible lending guideline อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วให้แบงค์ทำพวก self assessment เรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวที่สำคัญเนี่ย next step พี่คือก็คงไม่ค่อยต่างกับที่อื่นก็ทำกันนะคือเน้นว่าทำยังไงเนี่ยที่จะสร้างเนี่ยฮะ ecosystem ระบบนิเวศที่จะเอื้อนะฮะต่อการที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยมันปรับไปในทางที่ยั่งยืนขึ้นซึ่งองค์ประกอบสำคัญอันแรกเลยเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือเรื่อง disclosure เรื่องเปิดเผยข้อมูลคือถ้าแบบมันไม่มีข้อมูลมันก็แบบอย่างอื่นมันก็ไม่ตามมาคือแบบยกตัวอย่างอย่างหลายที่ก็บอกอ้าวทำไมยูไม่แบบregulate ใส่อันนี้ขอย้ำนะพี่อันนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะใกล้จะทำอยู่นี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาพูดกัน as a solution ต่างประเทศอะไรเงี้ยแบบซึ่งหลายที่ก็เห็นไม่ตรงกันเช่นนะอันนี้เลยขอพูดคาเวียดเยอะก่อนที่เราตัวอย่างเช่นไอ้ capital charge คนพูดเยอะเอ้ยถ้าแบบที่อยู่เป็น regulator เห็นว่ามันเป็นธุรกิจที่มันเนี่ยแบบไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำไมไม่เพิ่ม capital chargeซึ่งขนาดเมืองนอกนะฮะยังเถียงกันเยอะบางคนก็เห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยอะไรนี่ที่ชัดไอ้นี่ขอย้ำนะพี่ว่าผมหยิบมาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวคนจะนึกว่าเอ้ยเราจะมาทำในไทยหรือนี่อย่างไม่ใช่นี่แค่เป็นตัวอย่างแต่พ้อยของผมคือว่าไอ้ตัวอย่างเนี้ยสมมติอยู่จะ implement จริงๆอ่ะถ้าอยู่ไม่มีข้อมูลอ่ะอยู่ก็ทำไม่ได้อ่ะคือถ้าไม่มีข้อมูลว่าจะไป implement capital charge กับแบงก์ก็ต้องมีข้อมูลจากฝั่งลูกหนี้ที่ปล่อยว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรต่างๆอยู่ใช่ไหมฮะมันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ถ้าไม่มีตรงนั้นอ่ะไอ้อย่างอื่นที่เราคิดเนี่ยในแง่ของนโยบายมันจะไม่เกิดก็เลยไอ้ตัวที่สำคัญถ้าถามผมที่สุดเลยก็คือเรื่อง disclosure ไอ้ตรงนี้ถ้าไม่มีข้อมูลเดินไม่ได้อันที่สองที่ต้อง work แล้วมันตัวจำเป็นของไอ้ตัวไอ้ ecosystem เนี่ยคือเรื่องtaxonomy
ก็คือวิธีที่จะบอกว่าอะไรมันคือ green not so green ใช่ไหมแบบให้มันชัดอ่ะไม่งั้นมันก็แบบมันก็อ้างกันหมดแล้วมั่วๆหมดแล้วอะไรคืออะไรไอ้ตัวนี้ก็สำคัญเพราะว่าในบริบทเราเนี่ยแบบชอบแยกกันทำก็เลยต้องร่วมกันทำก็เลยอันนี้เป็นอะไรที่เวิร์กกัน cross regulator ที่คุยเมื่อกี้ครับเรากรต.คปภ.กับทางสสค.อะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยดูกันนะฮะแล้วก็หวังว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็น่าจะลิงก์ไปกับไอ้ตัวอาเซียนด้วยนะฮะไอ้เรื่อง regional standard อาเซียน taxonomy จริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันสำคัญอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมว่ามันสำคัญไม่ใช่แค่ระดับประเทศพี่ผมว่ามันสำคัญระดับทั้งด้วยผมว่ามีนัยยะต่อโลกเลยเพราะว่าไอ้ climate change เนี่ยผมว่ามันจะแล้วก็มีอันนี้เป็นท่านเอ๋ไม่ก็เคยพูดเรื่องนี้มาแล้วไม่ใช่ผมคนแรกที่พูดเลยแต่ผมเห็นด้วยเลยที่เขาพูดเขาบอกว่าไอ้มีหลายคนก็พูดกันเนี่ยบอกว่าไอ้เรื่อง climate change เนี่ยเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในระดับโลกนะจะถูกตัดสินใจในเอเชียซึ่งก็จริงท่านนึกภาพนะจริงผมว่ามันจริงเพราะว่ายุโรปผมว่าเขาก็ take action สไตล์เขาเห็นเทรนด์ชัดอเมริกาก็สไตล์อเมริกาเขาคงทำแต่คงช้ากว่ายุโรปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวที่จะ make or break เนี่ยไอ้เรื่อง climate change ก็คือเอเชียแล้วหลักๆก็คือจีนกับอินเดียใช่ไหมฮะว่าจะยังไงอาเซียนเราอาจจะเล็กลงมาหน่อยแต่ผมว่ามันก็เนี่ยมันมีส่วนเนี่ยเลยไอ้เรื่องเนี้ยเรามันเป็นเรื่องที่เราผมว่ามีบทบาทเยอะไอ้เราอาเซียนนะฮะแล้วก็เอเชียด้วยเนี่ยว่าจะทำยังไงมันไม่ใช่เรื่องที่ควรปล่อยไปให้แค่ไอ้เหมือนอะไรอ๋อยุโรปเขาทำอย่างนี้ดังนั้นเราต้องทำตามไม่ใช่เพราะว่าโจทย์เขากับเราก็ไม่เหมือนกันคือเขามันเป็นเศรษฐกิจที่มันพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แบบหาวิธีไอ้ของเราอ่ะมันเป็นเศรษฐกิจที่มันกำลังทรานซิชันอ่ะมันไอ้ตัวเลยตัวเรื่องทรานซิชันมันสำคัญเลยเราต้องไอ้เรื่องสไตล์พวกเนี้ยผมว่ามันจะแค่ไปเอาของเขามาไม่ได้ผมว่าไม่ได้มันต้องคิดที่แบบอะไรที่มันเหมาะกับบริบทของเราซึ่งเราเนี่ยผมจะรวมสไตล์อาเซียนอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าเราอยู่ดีๆจะไปพลิกปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่ปรับก็อย่างที่บอกทุกคนก็ no global solution ก็ไม่เวิร์กอีกแต่ว่าเลย anyway โทษนะเลยไอ้โจทย์เนี่ยผมว่ามันตัวสำคัญพี่ถ้ามองไปข้างหน้าที่พี่ถามว่าเราทำอะไรแล้วก็ที่เวิร์กเนี่ยคือต้องสร้างไอ้ ecosystem เกี่ยวกับไอ้เรื่อง sustainability ให้ได้ซึ่งองค์ประกอบสำคัญก็คือนอกจากไอ้ที่ทำไปแล้วนะไอ้เรื่อง system ไอ้ responsible learning guideline ต่างๆเนี่ยที่สำคัญคีย์ตอนนี้ disclosuretaxonomy ต้องให้สองข้อเนาะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยพี่มันถามว่าทำไมมันผมว่ามันกลับมาอีกว่าแล้วไอ้การทำงานอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้สร้างแรงจูงใจใช่ไหมไอ้ระบบนิเวศทั้งหมดนั่นคือเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ถูกต้องให้กับตลาดกับเอกชนใช่ไหมครับซึ่งตัวเนี้ยที่ผมว่ามันสำคัญเป็นเพราะว่ามันมาจากที่เราคุยเมื่อกี้ก่อนนะพี่ว่าปัญหาเนี้ยเรารู้ว่าเราปล่อยไปมันต้นปัญหาไอ้ climate change เนี่ยเราปล่อยไปตามกลไกตลาดเนี่ยไม่ได้ปล่อยไปตามกลไกตลาดโทษก่อนอย่างเดียวไม่ได้คือกลไกตลาดโดยตัวของมันเองเนี่ยยังไงไม่มีทางที่จะ solve ปัญหานี้ได้เพราะว่ามันไม่มีแรงจูงใจคือโดยกลไกตลาดเลยคือผมก่อนคุยกับคุยกับเพื่อนเล่นอยู่แล้วก็ผมก็เรื่องนี้แบบแล้วผมก็แบบเนี่ยคิดถึงว่าแบบปัญหาที่คือถ้าเรานึกว่าไอ้เนี่ยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้ที่มันเหมือนกับอะไรนะสำคัญที่สุดระดับแบบเนี่ยไอความอยู่รอดของ civilization เนี่ยก็คือเนี่ยไอเรื่อง climate change นะแต่ถามว่าคนที่ฉลาดที่สุดตอนนี้ส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่หรือมุ่งไปทางไหนไปทำอะไรนั่งดีไซน์แอปกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแล้วนั่นมันซึ่งเข้าใจมันนั่นคือกลไกตลาดไงเพราะว่ากลไกตลาดมันรีวอร์ดไอ้การที่จะคนไปคิดอะไรที่ทำให้คนเนี้ยใช่ไหมนั่งเล่นแต่อยู่บนเครื่องไอบอลไม่ไปที่อื่นสามารถ attract ดึงดูดคนได้อะไรไปทางนั้นอะแล้ว private return ผลตอบแทนมาจากตรงนั้น
แต่ไอ้รีเทิร์นจากการที่จะไปช่วยคิดไอ้ปัญหาที่จะซอฟปัญหาที่แบบมันจะช่วยหรือให้โลกรอดไม่รอดเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยจนอันนี้เป็นฟังดูแต่จะนอกเรื่องนิดแต่มันสะท้อนว่ากลไกตลาดเราทราบดีว่าโดยตัวมันเองปล่อยไปเนี่ยมันจะไม่แก้ปัญหาแต่ในทางกับการด้วยพี่ถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งถ้าไม่เอากลไกตลาดมาใช้ก็ไม่มีทางแก้ปัญหานี้อีกเพราะกลไกตลาดเป็นวิธีที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนได้ใช่ไหมคือถ้าเรากะว่าจะแก้ปัญหาไอ้ climate change โดยไม่ดึงพลังของเนี่ยไอ้ตลาดอะมาสร้าง incentive เนี่ยมันก็ไม่ได้อีกอะคือเหมือนเราออกแบบจะแค่เน้นแบบออกกฎห้ามอย่างงู้นห้ามอย่างเงี้ยผมก็ไม่พอไม่ได้มันต้องสร้างแรงจูงใจให้แบบตลาดมันหาทางออกอะแต่ว่าเลยโทษที่เล่ายาวมันเลยกลับมาว่าทำไมถึงไอ้ ecosystem approach มันถึงจำเป็นคือมันจะมาแบบโดยการสั่งไม่ได้แต่มันต้องการสร้างเนี่ยไอ้สิ่งแวดล้อมที่จะตอนนั้นไอ้ทรัพย์สับฮันเนสไอ้สารพลังอะไรเนี่ยของเอกชนของประชาชนอะไรต่างๆให้ไปในทางที่ถูกใช่ๆแล้วก็ไอ้บทบาทของเนี่ยหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งธปท.เนี่ยก็ต้อง regulator ต่างๆก็ต้องเป็นแบบนี้นะสร้างระบบนิเวศอะไรพวกเนี้ยแล้วให้มันไปในทางที่จะช่วยแก้ไม่ใช่ไปช่วยซ้ำเติมหรือไปสร้างปัญหาเพิ่มครับก็แต่พี่เห็นหน่วยงานราชการยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยอ่ะแต่ผมว่าไอ้เรื่องไอ้ยุโรปเนี่ยจะน่าจะเป็นอะไรที่กดดันให้คนตื่นนะเพราะมันจะมาเร็วกว่าที่เขาคิดแล้วเดี๋ยวทางเราเองเนี่ยก็จะพยายามเป็นหูเป็นตาแล้วก็เป็นกระบอกเสียงอาจจะเปิดที่บอกมันต้องปรับแล้วนะใช่คือเราอาจจะมี luxury หน่อยในเซนส์ที่ว่าแบบเป็นองค์กรที่มองไกลได้ง่ายกว่าที่อื่นก็เลยผมก็เลยมองว่าถึงแม้คนอาจจะบอกเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับ mandate อยู่ไปทำให้นู่นนี่อะไรเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าผมมองมันเป็นหนึ่งเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็สองมันท้ายที่สุดมันก็กระทบเรื่องเสถียรภาพในเรื่องของการเงินอะถ้าอยู่ไม่ทำอะไรอันนี้ก็ชัดแล้วมันก็ตัวอย่างให้เห็นชัดที่แบงก์ชาติอื่นเขาก็เลยเริ่มชิฟต์มาทางนี้แล้ว4ก็ถ้ามันไม่มีใครอื่นทำแล้วก็ทำไปก่อนแล้วกันคือทำความหมายคือแค่แบบเนี่ยไอ้ผมว่ามันเราก็ทำในบริบทของเรานะฮะแต่ว่าผมว่าไอ้เรื่องของการraise awareness เนี่ยผมว่าที่การจะโดยเนี่ยการทำงานวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆและไอ้นี่ผมว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องทำร่วมกันพี่เพราะว่าเหตุผลง่ายๆเลยคือว่าไอ้คนที่มันเชี่ยวชาญเรื่องนี้ในทั้งในธปท.จริงๆไม่ค่อยมีอ่ะพี่เราก็เป็นสไตล์นักวิเคราะห์แต่ว่าในประเทศอ่ะมันยังไม่ค่อยมีเลยมันน้อยเลยมันก็ต้องแบบร่วมกันช่วยกันทำอ่ะคือเราก็จะเก่งในมุมของเราก็แบบเราเข้าใจว่าถ้าไอ้นี่เกิดขึ้นอ่ะผลต่อเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนั่นเราเก่งเราก็จะเอาไอ้สกิลของเราในฝั่งนี้มา contribute ใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้การจะดูไอ้ climate scenario นั่นเราไม่เก่งเราก็ต้องเอามาจากคนอื่นแต่ว่าถ้าเนี่ยเราดึงแต่ละที่เนี่ยมาเล่นในบทที่เขาถนัดเขาเก่งเราก็จะได้อะไรที่แบบมันเห็นทางออกแล้วรวมทั้งเหมือนที่เราคุยกันที่จำเป็นที่สุดเนี่ยคือฝั่งเอกชนไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือพวก real sector corporate อะไรเงี้ยครับคุณน็อกเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าในแง่ของตัวซัพพลายที่เขามีการปรับตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ไม่แน่ใจว่าในแง่ของดีมานด์เองเนี่ยมันมีการปรับตัวแค่ไหนอะคะที่ไปเกียร์ไปทางนี้ค่ะในแง่ดีมานด์นะครับว่าจากผู้บริโภคเนี่ยแหละใช่คุณน็อกเห็นทรายอะไรไหมคะเปลี่ยนไปทางเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยค่ะมันมีทรายมีอะไรไหมคะมีเห็นอะไรไหมคะไอ้ทรายนะพี่มันมีแต่มันจริงแค่ไหนมันยังยืนแค่ไหนคือคนเราก็จะแบบสไตล์เราใช่ไหมแบบนี่ไงไอ้แบบเลิกใช้ถุงพลาสติกแล้ว ถือถุงผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปลง Instagram อะไรบ้างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยแค่เนี้ยมันไม่พอหรอกแต่ว่าผมเชื่อว่ายิ่งวันอะมันจะมาแล้วของพวกนี้ผมว่ามันตอนมันเปลี่ยนนะพี่ไม่รู้นะตรงนี้ผมยังเคาะมาอย่างมีความหวังของพวกนี้ตอนมันเปลี่ยนอ่ะบางทีมันเปลี่ยนเร็วผมนึกภาพอย่างไอ้หมายความว่าไอ้ตอนที่แบบ behavior มันเปลี่ยนแล้วแบบมันคนมัน shift เยอะแบบ
มันตอนมันพลิกของพลิกเร็วตัวอย่างนึงชัดนะพี่อย่างที่อเมริกาผมยังอยู่เลยเนี่ยแล้วช่วงหลังกลับไปเนี่ยไอ้ตอนที่ผมอยู่ versus กลับไปใหม่ครั้งก่อนไปเนี่ยอเมริกาหรือที่อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยผมมันเปลี่ยนเลยนะพี่คือสมัยก่อนสูบบุหรี่มันเรื่องปกติเลยใช่ไหมแต่ตอนที่คุณสูบบุหรี่นี่คุณแบบโอ้โหแบบมันเหมือนเป็นอะไรอะแบบคนแปลกอะก็เลยแบบถ้าใช่ไหมคือถ้าแบบไอ้ public perception เรื่องเนี้ยมันพลิกแรงเต็มที่แล้วมันมี social sanction เนี่ยว่าแบบเฮ้ยทำอย่างเงี้ยมันผิดอะไรผมว่า demand มันก็น่าจะค่อยไม่อาจจะไม่ใช่ค่อยๆอาจจะถึง tipping point อันนึงแล้วมันพลิกหวังว่านะแต่ตอนนี้มันก็เป็นตัวอย่างอันนะพี่ว่าแบบผมว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงมันต้องมาจากเนี่ยไอ้กลไกตลาดใช่ที่จะช่วยจะให้รัฐออกแบบออกกฎออกระเบียบอะไรต่างๆเดี๋ยวไม่เวิร์กเนาะสรุปแล้ว ESG มันเอาอยู่ไหมคะ กับสถานการณ์ที่มันวิกฤตขนาดนี้อะไรเงี้ยที่มันจะฟื้นกลับมาแล้วมันหนึ่งถ้าตอบพี่เลยหนึ่งโดยตัวมันเองถ้ามันเป็นเจ้าเอกชนทำตามกรอบ ESG อย่างเงี้ยพอไหมชัดเจนไม่พอเพื่อมันนิดยังไงก็นิดพักรัฐก็มาเสริมโอเคแต่อีกถ้ารัฐแบบออกแต่แมนเดตอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงไม่ใช่ก็ไม่ได้ก็ไม่พอโอเคแต่ ESG เองสมมติทำไปกรอบ ESG จะให้มัน effective จริงๆเนี่ยนิดผมว่ามันนิดเนี่ยไอ้ความ clarity เนี่ยว่าที่จะทำเนี่ยมัน effort อะไรต้องอยู่ตรงไหนไงเพื่อยกตัวอย่างอย่างเนี้ยไอ้เอาไอ้อันที่ผมว่ามันเบรกที่สุดเลยนี่คือตัว S เนี่ย E ผมว่าคนหนึ่งพอพูดคล้ายๆกันแต่ตอนนี้ถึง S เนี่ยโอ้โหอยู่พูดถึงอะไรอ่ะแบบบางคนก็ใช่ไหมถ้าเรา S แบบไปลิงก์กับ SDG นี่มันคือแบบอย่างนี้เลยครอบทับทุกอย่างเลยมันก็จะจับต้องไม่ได้ครับใช่เลยแต่ถามว่าผมว่ามันจำเป็นมันช่วยอะไรไหมจำมาช่วยครับช่วยให้แบบมันมีเนี่ยแต่อีกมันถ้าไม่มีเนี่ยไอ้เรื่องฝั่งรัฐบาลฝั่ง regulator ด้วยนะออกมาเนี่ยทำให้เป็นรูปไปทำอ่ะ what do you mean by ESG ใช่ไหม what do you mean by green เอาง่ายๆอะไรเงี้ยอ๋อนะอยู่ต้องมันอันเนี้ยอยู่ต้อง disclose ใช่ไหมอ่านจะต้องมีข้อมูล disclose มาแล้วอยู่ก็ต้องชัดว่าแบบตอนที่อยู่พูดว่าอันนี้กรีนและอันนี้บราวน์อ่ะมันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่แบบคนนี้อ้างเฉยๆมันต้องมีใช่ไหมทักซอนอมี่อะไรที่เคลียร์ที่มาแยกแยะได้เลยยังไงปล่อยไปตามกลไกตลาดอย่างเดียวเนี่ยไม่แบบแต่ละคนทำเหมือนเราเหมือนกันเราคิดว่าแบบให้บริษัทไปทำ CSR เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยสังคม corporate social responsibility ใช่จะแก้ปัญหาสังคมโหไม่มีทางมันเลยแบบเป็นองค์ประกอบแต่ว่าต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้ว่าความยั่งยืนหรือ ESG จะดูเหมือนเป็นคำตอบและทางออกจากธุรกิจของประเทศไทยแต่ในมุมมองของดร.เสถียรพุฒิดูว่าอาจจะยังไม่พอนะครับสิ่งที่สำคัญคือหลากหลายหน่วยงานต้องร่วมมือกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่เรื่องของการสร้างความตระหนักรู้และการวิเคราะห์งานวิจัยต่างๆต้องทำร่วมกันนะครับต้องมีส่วนร่วมจากหลากหลายหน่วยงานรวมทั้งภาคเอกชนด้วยซึ่งมีความจำเป็นที่สุดซึ่งหากนำความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันก็จะมีทางออกสำหรับประเทศไทยครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของดร.เสถียรพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ในหัวข้อดร.เสถียรพุฒิผู้ว่าแบงค์ชาติเปรยจุดเปราะบางประเทศไทยชี้ ESG ทางออกที่จำเป็นแต่ไม่พอได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับและเพื่อไม่พลาดช่องทางในการติดต่อของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ